สอบานปลายนางเอกดังมีอาจส่วนเกี่ยวข้องคดีโกงระดับประเทศนักแสดงสาวซองยูริตอบว่าเธอไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์สามีของเธอกับคังจงยอนแฟนเก่าของพักมินยองเมื่อเดือนที่แล้วอันซองไฮยอนสามีของซองยูริซึ่งเป็นนักกอล์ฟอาชีพมีข่าวลือว่ามีความสัมพันธ์กับคังตุงยอนแฟนเก่าของพักมินยองซึ่งถูกสงสัยว่าเป็นเจ้าของบีตามที่แท้จริงอย่างไรก็ตามหลังจากการตอบกลับของนักแสดงหญิงข่าวลือก็ดูเหมือนจะหายไปอย่างไรก็ตามมีร่องรอยที่คาดไม่ถึงว่าซองยูริมีความสัมพันธ์กับคังจงยอนชื่อบริษัทของซองยูริปรากฏในรายงานประจำไตรมาสที่3ของบักเก็ตสตูดิโอซึ่งน้องสาวของคังจงยอนดำรงตำแหน่ง CEO หลังจากการเปิดเผยนี้ซองยูริกำลังได้รับความสนใจหลังจากถูกสงสัยว่ามีความสัมพันธ์กับคังจงยอนและน้องสาวของเขาคังจียอนบักเก็ตสตูดิโอเป็นหนึ่งใน3บริษัทในเครือวิเดนเต้คอมพานีและอินบิโอเจนของบีตัมก่อนหน้านี้คังจงยอนเคยถูกสงสัยว่าเป็นเจ้าของบีตัมตัวจริงเนื่องจากมีคนเห็นเขาถือนามบัตรที่บอกว่าเขาเป็น CEOของบริษัทในเครือทั้ง3แห่งตามรายงานสถานะปัจจุบันของการลงทุนในบริษัทอื่นในไตรมาสที่3บักเก็ตสตูดิโอลงทุน 3,000 ล้านวอน 2.3 ล้านเหรียญสหรัฐในบริษัทเครื่องสำอาง URIID เพื่อวัตถุประสงค์ในการกระจายธุรกิจเมื่อวันที่4สิงหาคมและเข้าซื้อหุ้น 4,615 หุ้นสัดส่วนการถือหุ้น 18.75%ปัจจุบันซองยูริมีรายชื่อเป็น CEO ของ URIID ซึ่งเป็นผู้ผลิตและขายเครื่องสำอางมีผู้บริหารเพียงคนเดียวที่มีรายชื่ออยู่ในบริษัทและเป็นสามีของซองยูริอันซองไฮยอน Initial Entertainment ต้นสังกัดของเธอตอบว่าเราไม่รู้เราจะหาคำตอบให้พวกเขาอธิบายด้วยว่าเป็นความจริงที่ซองยูริเป็น CEO ของยูเรียลแต่เธอไม่ได้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ URIIDบักเก็ตสตูดิโอลงทุนใน URIID ในเดือนสิงหาคมและซองยูริตอบว่าเธอไม่รู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคังจงยอนในเดือนตุลาคมหลายคนสงสัยว่า CEO ของบริษัทหนึ่งไม่รู้จริงๆหรือเปล่าว่าบริษัทของตนได้รับเงินลงทุนก้อนโตจากบริษัทอื่น